อชอเดอะซีรีส์สวัสดีครับผมพิพัฒน์เป็นตัวแทนจากโรงงานครับสวัสดีค่ะมากันครบแล้วทั้งตัวแทนจากภาคเอกชนชุมชนภาครัฐและผมสุชนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับเพื่อการศึกษาที่รอบด้านในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือ HIA ควรมีข้อมูลจากนักวิชาการด้วยอาจารย์ที่คณะนี้มีความเชี่ยวชาญคงช่วยพวกเราได้มากทีเดียวละครับงั้นเราไปพบท่านอาจารย์กันค่ะจะทำ HIA จากการสร้างโรงงานกันเหรอคะน่าสนใจจังว่าแต่ HIA คืออะไรคะ HIA หรือการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพเป็นหนึ่งใน4ของเครื่องมือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและอยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ด้วยนะครับ HIA คือกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการวิเคราะห์และคาดการผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายแผนงานโครงการทั้งทางลบและทางบวกโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมมาสนับสนุนการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทำได้ทั้งแบบเชิงรุกหรือทำก่อนที่จะมีการดำเนินการระหว่างและหลังดำเนินการหรือเมื่อเกิดการร้องเรียนหรือมีข้อขัดแย้งเพื่อได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แท้จริงโดยการสังเกตและทดลองประกอบการตัดสินใจของทุกฝ่ายแต่ไม่ใช่ทำเพื่อตั้งใจจะต่อต้านหรือสนับสนุนโครงการใดๆตั้งแต่เริ่มนะครับการทำ HIA มีขั้นตอนยังไงเหรอคะ HIA มีหัวขั้นตอนคือ 1. กลั่นกรองว่าจำเป็นต้องทำ HIA หรือไม่ 2. กำหนดขอบเขตการศึกษาร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 3. ศึกษาประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามขอบเขตที่กำหนด 4. ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย 5. นำเสนอผลเพื่อผลักดันสู่กระบวนการตัดสินใจ 6. ติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะซึ่งทุกขั้นตอนต้องมีการพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกภาคส่วนจนได้ข้อสรุปในแต่ละขั้นตอนครับน่าสนใจมากค่ะแบบนี้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบต.ก็นำ HIA ไปใช้ได้ด้วยสิใช่เลยครับทางอบต.เราก็อยากเรียนรู้กระบวนการด้วยเพื่อไว้ปรับใช้กับโครงการอื่นๆอย่างเรื่องที่เราอยากพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใช่ครับ HIA นำมาใช้ได้ในหลายๆเรื่องเลยครับนี่ค่ะข้อมูลที่สายใจรวบรวมจากชาวบ้านมาให้ทำ HIA คราวนี้ได้ทั้งเพื่อนและอะไรๆเยอะเลยข้อดีของ HIA นอกจากจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วยังช่วยลดความขัดแย้งทำให้เรารู้จักชุมชนและสิ่งที่เราศึกษาลึกซึ้งขึ้นแถมอาจได้องค์ความรู้ใหม่ๆอีกด้วยนะครับเยี่ยมเลยงั้นเรามาเริ่มจากการแชร์ข้อมูลเรื่องนี้ของแต่ละฝ่ายกันนะคะดีครับค่ะเข้าไปดูข้อมูลของสช.เพิ่มเติมได้ที่ www.nationalhealth.or.thและโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆครับสช.อยากให้คุณมีความสุขในทุกวันสช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ